ห์นี้เป็นครั้งที่2นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะไปเป็นการให้กำลังใจนะครับเพื่อนข้าราชการตำรวจสภ.ด่านแม่คำนันสำนักของเรานะครับซึ่งเท่าที่ทราบมาก็จะมีแม่ก็คือบรรดาที่อายุมากครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยกลับพบนะครับก็จะทำงานนะครับต้องรีบดูแลแม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับถึงแม้ว่าจะทำภารกิจทำหน้าที่ของตำรวจนะครับต้องรีบไปดูแลพักผ่อนที่บ้านแม่ครับด้วยป้อนข้าวด้วยอาหารอะไรนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมดังนั้นพวกเราตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำนะครับกำลังใจให้ไม่น้อยเป็นเยี่ยมนะครับไปเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานของเราครับขอบคุณสำหรับขอบคุณทุกท่านนะครับที่พยายามหาออกมาสนับสนุนนะครับก็โครงการนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านของต่างทุกคนกันนะครับอยู่แม่ได้อยู่คนเดียวเราจะเปิดเพลงจริงจริงทำข้าวทำอะไรก็ให้แม่แล้วก็ออกเรียนเสร็จก็ยืนมาดูเลยครับผมแกช่วยเหลือตัวเองได้เลยครับได้แอปเปิลได้ผมก็เพิ่งย้ายมาใหม่ก็ถึงบอกดาบสมภพก็ต้องดูแลแม่ร้อนเหนื่อยจากงานต้องมาดูแลแม่อะไรก็เห็นว่าขอชื่นชมเนาะเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีเนาะทำงานในหน้าที่เสร็จก็ไม่ลืมเนาะที่จะดูแลพระที่บ้านเนาะแม่ต้องภูมิใจนะมีลูกที่ดีนะมีลูกกายกี่คนเนี่ยมีลูกกี่คนมีกี่คนลูกมีลูกกี่คนถามแม่มีลูกกี่คน3โอ้ยจำกันยังมีอยู่จำได้โอ้นี่จำได้แม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้กี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ปีวอกอะไรใช่ไหมครับแข็งแรงแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ตอนนี้ซื้อมาก็เดี๋ยวเอามาเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เนาะเอาฝากก็รับดูแลแม่ไปขาดหรืออะไรก็บอกเนาะเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีอะไรก็ขาดเดี๋ยวก็บอกเองว่าแต่ว่าปอหลายๆคนก็พูดถึงว่าเราต้องเดินทำงานเสร็จมาดูแลแม่ดูแลแม่เนาะอะไรช่วยได้ก็บอกมานะแม่เนาะครับแต่แม่อายุมันปันเยิ้มอยู่มาลูกกันนานๆเนาะแข็งแรงไอ้ยิ่งแข็งแรงเรามีอะไรอีกเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวช่วยกันขอบคุณเราช่วยไปรับของหน่อยครับดีแล้วก็ได้ไปต่างกันนี่ขนมแต่อย่ากินเยอะนะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นแม่มาเยอะแยะเลยไข่รับของไปรับของอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวขึ้นได้ไม่ได้เดี๋ยวได้เนาะตัวเรือนน่ารักแต่หน้าตาชื่นอยู่เอาแค่คอนได้ไม่ได้แล้วแผ่นผ้าแล้วขอบคุณแม่ก็แม่อยู่ไหวเยอะนอนกันอยู่กันแม่กัน